ครับผมใช่วันนี้ผมไม่ได้ไปถ่ายครับแต่ว่าผมจะไปถ่ายพรุ่งนี้แล้วก็คือผมก็เพิ่งเห็นข่าวเหมือนกันครับตอนทราบข่าวแล้วยังไงบ้างในแบบในไลน์กองมีคุยกันหรือมีอะไรไหมก็พอดีว่าผมโทรไปหาพี่ที่กองด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็กำลังถามอาการอะไรอย่างเงี้ยอยู่เฉยครับแล้วอยู่ไหนมากันเห็นก็ตกใจนิดนึงครับผมเพราะว่าพี่ออฟเป็นคนที่แข็งแรงมากครับทางเขาว่ายังไงบ้างโทษคนในกองพูดว่าไงบ้างก็บอกเหมือนที่ข่าวนี่แหละครับใช่แต่ว่าเดี๋ยวก็ลองดูอาการอยู่ห้อง ICU จริงใช่ไหมคะไม่รู้ครับเจมส์ก่อนก็มีข้อมีครับได้ไปเช็คข่าวอะไรไม่ได้เช็คเลยครับแค่ถามว่าแบบเป็นยังไงแล้วอยู่ตอนอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยครับว่าเหมือนว่าถ่ายละครอยู่ไม่ใช่ละครกรงกรรมนี่แหละครับวันนี้แหละครับวันนี้แหละครับเราถามเขาถึงสาเหตุไหมว่าทำไมอยู่ๆถึงแบบเป็นยังไม่ได้ถามเหตุสาเหตุเลยครับผมยังไม่ได้มีแบบใครต่อยังทำงานกันอยู่จะมีไปเยี่ยมพี่ออฟไหมก็ถ้าไม่ลำบากพี่ออฟนะครับก็ว่าจะไปเยี่ยมพรุ่งนี้ก็น่าจะไปนะครับน่าจะปกติครับแต่ว่ายังคือทางกองยังไม่ได้บอกอะไรก็คือน่าจะปกติครับสนิทยกเลิกอะไรครับตื่นเต้นเรื่องที่มีคนแฟนคลับที่จิ้นเรากับแต้วแล้วไปคอมเมนต์ในของต้นว่าแบบให้ต้นแบบลบรูปกับแต้วทิ้งเพราะเหมือนอยากให้คู่กับเรามันก็เป็นแค่ละครแหละครับผมใช่ก็อยากให้ทุกคนได้มีความสุขกับในละครแค่นั้นเองก็ไม่จริงกันรุนแรงไปก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับแต่ยังไงมันก็คือในขอบเขตของการแสดงอยู่ดีครับผมเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเป็นไปไม่ได้ครับยังไงพี่เต้าก็เป็นพี่สาวที่แบบน่ารักมากๆที่สุดของผมครับผมต้นเขาอาจจะแบบเข้าใจผิดเพราะเหมือนก่อนหน้านี้ก็มีว่าเจมลงรูปเต้าเยอะผมว่าทุกคนก็เข้าใจแหละครับว่ามันคืองานทุกคนก็เข้าใจแต่ว่าก็อาจจะมีแบบคนที่ชื่นชอบละครมากๆอะไรเงี้ยที่ดูแล้วเขาก็อินก็อาจจะเป็นแบบเป็นบางกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ผมว่าทุกคนเข้าใจอยู่แล้วว่ามันคืองานครับคนของเราเข้าใจปะคะเข้าใจครับเขามีมาแบบอยากให้เราลบรูปออกบ้างไหมเกลียวกราดใส่เราไม่มีครับผมเขาเข้าใจว่าไงมันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมก็จะทำอะไรก็เป็นเรื่องงานอะไรเงี้ยครับผมจะเปิดตัวหรือยังคะผมต้องเคลียร์ด้วยเหรอครับไม่ต้องเคลียร์ไม่มีอะไรอยู่แล้วครับพี่ต้นไม่ถามทำไมกับแต้วเองว่าต้นเขาเป็นยังไงบ้างไม่ได้ถามเลยครับคือพี่แต้วเขาเป็นคนที่แบบเป็นพี่ต้นเป็นเอ้ยไม่ใช่พี่แต้วเป็นนิสัยแบบผู้ชายแมนๆเขาก็จะไม่ค่อยแบบสนใจเรื่องอะไรพวกนี้ครับก็มันเป็นงานครับเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับไม่พร้อมเปิดแฟนแล้วอ้าวถามอะไรแฟนไหมก็คุยกันนะครับยังไม่พร้อมเปิดตัวเนาะก็คือก็คุยกันอยู่ตอนนี้แต่แค่ก็คือบอกทุกคนไปหมดแล้วแต่แค่ยังไม่ได้แบบไปแบบลงใน IG ตัวเองหรือว่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็เท่านั้นแหละครับไม่ได้มีนะครับผมไปล่าสุดไปเชียงใหม่ก็ไปกับพี่ๆนี่แหละครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ